สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA นะครับผมณตอนนี้เลยนะที่ผมกำลังถ่ายคลิปเนี่ยมีผู้ติดตาม999คนครับ ไม่รู้ว่าใครจะมากระทืบไลค์กดติดตามเป็นคนที่พันนะขอบคุณมากณตอนที่ถ่ายอยู่นี่นะ999ครับผมเอากาแฟเอากับมันสนุกสนานกันไปนะครับก่อนเข้ารายการโฆษณาหน่อยมั้ยเสื้อตัว200กางเกงข้างหลังคือกางเกงโมเลกุลนะครับกางเกงขายาวที่ร้านโมเลกุลก็จะมี3ส่วน5ส่วนขายาวกระเป๋าเปิดกระเป๋าปิดแวะมาดูได้พี่แวะมาดูได้เป็นกางเกงเขาเรียกอะไรอ่ะกางเกงแบบทนๆน่ะใส่10ปีอ่ะใส่ไปเลยกางเกงเนี้ยอย่างเดียวเลยนะอย่าไปโดดน้ำเล่นเดี๋ยวจมน้ำ มันโดนน้ำมันดูดน้ำเดี๋ยวมันหนักนะอย่าไปโดดน้ำเล่นไปว่ายน้ำนี่เหนื่อยใช่ไหมลองดูได้นะครับไม่มีหลายสีหลายลายใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับโฆษณาอย่างที่2นะครับที่หน้าร้านไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนะไม่มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเผื่อบางทีผมทำงานไม่ทันนะตอนนี้ผมมีช่วงของคัสตอมมาแล้วก็คือเพื่อนๆ เขาจะส่งบางท่านก็ส่งมีดมาทำลายเขาเรียกว่าลายฮาร์มอนนั่นแหละครับที่ผมทำให้ดูนะมันมีหลายประเภทก็เดี๋ยวก็ดูงานไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็มีบางท่านก็คือเขาชอบแล้วเขาก็สั่งซื้อมีดที่ร้านแล้วก็พี่ผมฝากทำด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมีกันโซ่ FH 921สีเทานะครับแล้วก็ FH 921สีส้มวันนี้มีออเดอร์มา3เล่มนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาหน่อยนะเนี่ยที่ผมบอกก็คือผมขอเวลาเอาไปทำหน่อยนะนี่คือยังไม่ได้ทำลายนะครับลายจะเหมือนที่ผมเคยถ่ายให้ตัวนั้นจะเป็น FPS 91ติดตามไปเรื่อยๆพอถ่ายเสร็จก็ผมก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูต่อว่าอ้อทำเสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับคือทำมาตั้งนานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาโฆษณาช่วงนั้นก็เน้นไปทางโลหะศาสตร์เนาะก็เล่าไปเรื่อยแล้วก็ทำงานก็ทำไปด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้หรือมีตัวอื่นเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูนะทั้งพวกมีดแบรนด์จีนแบรนด์นอกแบรนด์ไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทำงานไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะละนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคมมีดมันเป็นจริตใครจริตมันแล้วว่าเฮ้ยพี่ชอบลายนี้ผมชอบให้มันมีดเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยผมชอบแบบงานสโตนวอลก็จะเป็นผิวงานออกมาว่าเราชอบผิวงานแบบไหนแล้วก็อยากต้องการให้นำเสนอแบบไหนเดี๋ยวก็มีมีดบัคสไปเดโก้เดี๋ยวผมจะไล่ทำออกมาแล้วว่าให้ดูว่าพี่มันงานประมาณนี้นะสีประมาณนี้นะเฮ้ยอันนี้ฮาร์มอนแท้นะผมใช้มีดอย่างนี้มาตีขึ้นมาอันนี้ฮาร์มอนแท้อันนี้ฮาร์มอนเทียมที่ทำขึ้นมานะครับสนใจไปดูได้นะและหรือก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมจะค่อยๆลงในไลฟ์สาระกับครูแว่นคัสตอมให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสนใจก็ติดตามกันไปได้เลยนะมาครับวันนี้นะครับวันนี้มาไลฟ์สาระกับครูแว่น QA มันเกิดจากคำถามเพื่อนๆนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนเขาคอมเมนต์เข้ามาว่าจำคลิปที่ผมบอกว่าพี่มีดแลนเนี่ยของแท้ป่ะจำได้ไหมฮะลองไปเซิร์ชดูนะครับอันนี้ผมก็ใช้เวิร์ดดิ้งเดียวกันเลยพี่ครับนี่มีดซาแลนมูแท้ป่ะผมบอกไปแล้วนะแล้วผมก็ตอบเข้าไปว่าในไลน์ก็คือตอบเข้าไปใน YouTube อ่ะเข้าไปอยู่ในคอมเมนต์ก็คือที่ผมสรุปมาถ้าใครเคยดูคลิปนั้นนะครับผมก็สรุปมาว่าไอ้มีดแลนเนี่ยมันเป็นมีดประหลาดนะฮะคือมันคือมีดอุตสาหกรรมนี่แหละที่เขาผลิตมันขึ้นมาแล้วก็นำเสนอโดยที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนที่มายังไงแล้วก็มีการนำเสนอมาหลายปีแล้วนะครับมีดแลนออกมาในออกมาสู่ตลาดเป็น10ไป10ปีแล้วนะครับแต่โมเดลแรกจนถึงโมเดลสุดท้ายมันจะมีจุดที่มันแตกต่างกันเรื่อยๆในแต่ละล็อตนะครับสิ่งแตกต่างเรื่อยๆที่ผมบอกได้เนี่ยก็คือว่าไอ้มีดพวกนี้มันเป็นมีดแท้ครับเพียงแต่ว่ามันมีหลายโรงงานผลิตและแต่ละล็อตการผลิตมีไมเนอร์เชนด้วยเพื่อนๆ เคยเห็นมั้ยไมเนอร์เชนอะไรวะพี่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะผมจะเล่าให้ฟังมาตามผมไปครับเราจะตามมากับมีดซาแลนมูแล้วกันมีดซาแลนมูนะครับไอ้รุ่นอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับซื้อที่ผมจะได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมปรับลดให้เป็นราคาในอินเทอร์เน็ตสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมันเป็นมีดรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่พี่อยากซื้อมีดไปใช้สักเล่มเรามาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับมันเปิดตัวในรุ่น ZB4T21 นะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเข้าวงการนี้มาก็ประมาณ10กว่าปีอะ
แล้วผมก็เห็นมาเริ่มจากรุ่นนี้แหละนะครับนี่เพื่อนๆคงมีที่บ้านมีเยอะด้วยนะครับเพราะว่ามีดพวกนี้ผมขายออกเป็นร้อยๆเล่มแล้วอ่ะผ่านทางมือผมเองนะครับแล้วก็ในประเทศไทยแม่งคงมีเป็นหมื่นอ่ะไล่เรียงมาเป็น10ปีเลยนะครับเห็นไหมมันเป็นมีดบวกมัลติทูลเล็กๆอ่ะมีที่เปิดขวดแล้วก็มีเบลคัตติ้งแต่2ตัวนี้ใบขาวใบดำเครื่องมือจะต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอาจจะไม่เคยสังเกตเรามาสังเกตไปด้วยกันข้อสังเกตของตัวนี้คือว่าไอ้รุ่นไอ้เล่มสุดท้ายที่มันมีสกรีนน่ะมันถูกขายไปแล้วแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับเวลาคุณซื้อมีดกลับไปเนี่ยบางทีถ้าคุณไปเจอกับเพื่อนคุณไปเจอกับคนที่เขาเล่นมีดเขาจะหาจุดสังเกตว่าเฮ้ยมีดของมึงอ่ะมันก๊อปปี้นะเออะแม่งตีออกก๊อปปี้หมดเลยแล้วบอกสาเหตุด้วยนะว่าทำไมเดี๋ยวคุณมาดูกันว่าไอ้มีด2เล่มเนี้ยมันจะก๊อปอย่างที่เพื่อนคุณทักมั้ยนะครับมาผ่านทางผมเนี่ยคนขายมีด มีดมันมีไมเนอร์เชนด้วยนะเว้ยเริ่มจากอันแรกดูง่ายๆก่อนนะเอาแบบดูง่ายๆก่อนดูแพ็คเกจก่อนมั้ยซื้อซาแลนมูไปสัตว์ซื้อกลับบ้านไปเดินเหวี่ยงๆๆๆๆไปเว้ยเดินๆมาปั๊บเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับกลับบ้านมาปุ๊บไอ้เพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนซอยมาพุ่มมึงมานี่กูซื้อมีดซาแลนมูมาเว้ยเป็นไงมึงโดนเขาหลอกมาแล้วล่ะของก๊อปอ้าวทำไมมึงพูดงั้นน่ะซาแลนมูเดี๋ยวนี้มันกล่องอย่างนี้เว้ยเออของมึงก็มันของก๊อปไปสัตว์เนี่ยกูซื้อมาเมื่อวานกล่องเป็นแบบนี้อ้าวเหี้ยเอาละกูทีนี้แม่งเคว้งเลยเฮียมีคนมาแทงกูเอียงแล้วไงเอียงแล้วอะไรวะก็ซื้อมานี่มันก็ซาแลนมูเหมือนกันน่ะเอียงเลยเฮียเริ่มเอียงแล้วอะไรวะเฮ้ยแล้วมันรุ่นอะไรรุ่นเดียวกันป่ะพลิกหลังดูอันนี้รุ่น7045 LUC PHT4 เว้ยเอาล่ะของมึงรุ่นอะไรของกู ZB4T21 ไม่ตรงละไอ้เฮียนี่ก็มั่นใจว่ามันซื้อของแท้มาไอ้เหี้ยนี่ก็มั่นใจเหมือนกันมาดูรายการครูแว่นมาแม่งเอาแพ็คนี้มาขายนี่ว่าเฮ้ยมันไงกันวะพี่ผมก็มีแพ็คนี้ขายนะครับแต่ไอ้แพ็คนี้มันจะมากับใบขาวนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะยังคงเป็นแพ็คแบบนี้อยู่สินค้าที่เป็นแพ็คแบบนี้กำลังถูกเปลี่ยนไปเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้นะงงไหมเออกำลังเปลี่ยนไปเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้ภาษาจีนมาแบบนี้นะครับผมอ่านจีนไม่ออกนะแต่คนที่อ่านจีนออกน่าจะตอบได้มันอ่านว่าซาแลนมูแหละนะครับซาแลนมูมันแปลว่าแผ่นดินบ้างเท่าที่ผมรู้นะมันก็แลนนี่ว่าอ้าวเฮียเอาวนกลับไปที่เดิมอีกอะไรวะมาต่อนะครับผมเข้า Google ไปแล้วนะครับลองฟังเสียงมันหน่อยไหมไอ้ซาเลนมูอะไรเนี่ยเอาเป็นแบบภาษาจีนก่อนไหมฮะซาเลนมูได้ยินไหมไม่รู้นะซาเลนมูแล้วตัวที่มันเขียนเนี่ยมันก็เขียนตามนี้เลยฮะซาเลนมูฮะลองฟังเป็นภาษาอันนี้ภาษาอังกฤษไหมซาเลนมูซาเลนมูเป็นภาษาไทยอ่ะคนไทยพูดซาเลนเออได้ยินเปล่าไม่รู้ที่นี่มันรายการรีวิวมีดหรือรายการเฮียอะไรไปต่อฮะดูจากแพ็กเกจจริงแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนี่ว่าใช้สมองแก้ปัญหาวันดีคือดีเปลี่ยนแพ็กเกจได้ไหมวะได้มันกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้แพ็กเกจแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ในอนาคตนี่ก็จะหายไปแล้วอย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยมันออก SRM มามีดที่ผมเอามาถ่ายอ่ะแม่งเป็นอีกเรื่องเลยนะซาแลนมูเหมือนกันแต่เป็น SRM แม่งดันขึ้นเป็นท็อปแบรนด์ขึ้นไปเลยมีของก็เปลี่ยนอีกถ้าใช้หลักการเดียวกันมันก็เป็นอย่างนั้นนะสิใช่ไหมครับดูต่อฮะขายมีดไปพี่ตอนนั้นผมโพสต์ขายไว้ใน Lazada นะครับก็ถ่ายรูปมีดปกติเป็นปีครับจนมาทีหลังก็มาดูเออว่ะจริงเว้ยคุณดูนี่นะครับในมีดจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะเท่าที่มันจะลง1มันต้องลงยี่ห้อไว้แน่ๆครับเพื่อบ่งบอกสินค้าว่ามันคือยี่ห้ออะไรโอเคไหมครับไอตัวยี่ห้อเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับตระกูลมีดก๊อปปี้หรือมีดอะไรคือพิมพ์ฟอนต์พี่มันจะไม่ตรงมันจะบิดเบี้ยว
แล้วก็ลักษณะของแพ็กเกจจิ้งถ้าเราเคยดูของแท้เราจะรู้เลยว่าของก๊อปเป็นแบบไหนอารมณ์ประมาณดูพิมพ์พระเครื่องเลยอ่ะคือของแท้มันเป็นแบบนี้ของก๊อปมันอีกแบบนึงว่ะเออเป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือโลโก้เขาจะยิงไว้แต่มีดแบบนี้เขาไม่ค่อยก๊อปกันหรอกนะครับมันไม่ค่อยมีมูลค่าคือตัวมันไม่ค่อยมีมูลค่าอยู่แล้วด้วยของราคามันไม่ค่อยแพงนะพี่เขาจะมาก๊อปมันทำไมเล่าใช่ไหมคุณเคยเห็นที่เขาออกในสารคดีในประเทศจีนไหมแม่งมีรถเหมือนรถยุโรปเลยแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อนั้นนะสิมันไม่ใช่ปอร์เช่มันไม่ใช่เฟอร์รารี่มันไม่ใช่เบนซ์ไอ้เหี้ยแต่เหมือนนะหรือแม้กระทั่งกับสินค้ารองเท้าอ่ะไนกี้อะไรมันไม่ใช่ไนกี้นะเว้ยแต่แม่งรุ่นเทียบกันเลยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะแล้วใช้โลโก้คล้ายๆกันน่ะเคยเห็นไก่ KF มั้ยเออไก่ KFC อ่ะมันก็มีไก่เหมือนคล้ายๆกันเออมันเอาอย่างนั้นน่ะเออหาดูได้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตรงนี้จะตีชื่อรุ่นเขาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ได้ตีเบอร์เหล็กหรอกมันก็เป็นสแตนเลสเกรด 8CR13MOE นั่นแหละครับเกรดที่มันดีพอที่จะใช้ทำมีดแล้วครับสแตนเลสไฮคาร์บอนเขาจะตีรุ่นตรงนี้ไว้นะครับรุ่นนี้รุ่นอะไร7045 LUCPHT4 ตรงกับตรงนี้เลยนะครับแต่ก่อนมันไม่ได้ใช้ชื่อรุ่นนี้มันใช้ชื่อรุ่นนี้เว้ยเนี่ย ZV4T21 ทีนี้เรามาดูต่อนะครับอีกจุดหนึ่งฮะแกออกมาในแพ็กเกจจิ้งมาจากที่เดียวกันด้วยมีดมียี่ห้อครับด้านหลังว้าวไหมเฮ้ยมันหายไปไหนวะไอที่มันเคยสกรีนเนี่ยมันหายไปไหนวะ ZB4 แต่ก่อนอ่ะนี่ไงเห็นไหมคุณเห็นไหมตัวนี้มีสกรีนตัวนี้ไม่มีอ่ะดิอ้าวไอคนซื้อนี่ไปนี่ไงกูซื้อมาวันนี้ไอเพื่อนคนนั้นแม่งซื้อไปปีที่แล้วมันมีสกรีนตรงนี้มันก็ตอบมึงอะมีดก๊อปเพราะอะไรกูมีมึงไม่มีกูซื้อก่อนเฮียกูซื้อของก๊อปมาวันเนี้ยเอาแล้วตายแล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเขามีเราไม่มีอ่ะเออทำไมเขามีเราไม่มีอ่ะเออก๊อปปี้เปล่าวะคุยกันถกเถียงกันในวงสนทนาคนนึงมาทางนึงไอคนนึงจบบัญชีมาไอคนนึงแม่งเป็นครูสอนว่ายน้ำมานั่งคุยกันในสาที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ประสบพบเจอบ่อยๆไม่ใช่ไม่เก่งนะไม่ได้ประสบพบเจอบ่อยๆเราก็อาจจะเฮ้ยอะไรวะเหมือนกระทั่งแบบพักเครื่องอ่ะเรายังเอาไปให้เซียนดูแล้วก็รันตีกันเลยเซียนไม่ยังจะต่อยกันเองสังเกตไหมเออเซียนไม่ยังจะต่อยกันเองเลยอ่ะมีออกใบอะไรตามนั้นเลยฮะให้คนที่เขาดูบ่อยๆเขาดูให้แล้วเขาจะบอกได้ว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคุณซื้อปีไหนอ่ะเออมันคุณซื้อปีไหนอ่ะโอเคไหมฮะเอต้องเอ๊ะหน่อยนะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไอ้กางเกงโมเลกุลเนี่ยแต่ก่อนผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ซิปแบบนี้นี่ว่ะใช่เขาเปลี่ยนซัพพลายเออร์ไปเรื่อยๆบางทีเขาก็เลือกซัพพลายเออร์เจ้านั้นบางทีเจ้านั้นไม่มีเอาเจ้านี้เขาก็เปลี่ยนไล่ซิปไปเรื่อยๆครับกางเกงก็เป็นเอ๊ะทำไมผ้าล็อตนั้นมันเขียวไม่เขียวเท่าที่ผมเคยซื้อไปก๊อปไม่ใช่มันเกิดจากสินค้าคนละล็อตกันการนำเสนอคนละล็อตกันโพซิเออร์เปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนอย่างเงี้ยไมเนอร์เชนคุณเคยเห็นรถยนต์ไมเนอร์เชนไหมมันออกโมเดลเปลี่ยนมาสักโมเดลนึงอะแม่งขายอยู่2ปีอีกปีนึงแม่งไปปรับไฟนิดนึงปรับตรงนั้นนิดนึงเพื่อให้สินค้ามันเปลี่ยนไปอะหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการลดต้นทุนของสินค้าลดต้นทุนอาจจะลดในด้านของผลกำไรที่มากขึ้นก็ได้นะลดโปรเซสไงจากเดิมเนี่ยกูต้องยิงเลเซอร์2ด้านไอ้ศาสตร์กูเอาออกกูเหลือด้านเดียวมะเอ้าแล้วขายให้มึงถูกมาลงป่ะไม่นะขายเท่าเดิมกูจ่ายเท่าเดิมจ่ายแพงด้วยแล้วกูก็ได้ของที่มันไม่มีโลโก้อ่ะซีเรียสมั้ยลูกค้าซีเรียสนะเว้ยบางทีลูกค้าซีเรียสเขาไปเห็นมาแบบนึงพอวันเวลาผ่านมามาเป็นอีกแบบนึงถ้าคุณซีเรียสมากๆคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยซื้อไปเดี๋ยวแม่งขอโทษนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไอ้สัตว์จ่ายตังค์ไปแล้วได้ของก๊อปมาอย่างเงี้ยมันอายเขามันอายเขามันไม่ได้เออเอ้าเดี๋ยวผมจะลืมนะฮะเนี่ยแม่งชอบโม้ไปเรื่อยเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับของ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนไอ้ตัวนี้ตัวแรกคือใบดำนะครับตัวนี้คือใบขาวนะฮะเห็นมั้ยเครื่องมือมันต่างกันนิดหน่อยๆฮะนี่ไงไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันแต่หัวนี่ไม่เหมือนกันเห็นไหม
ที่เปิดขวดเหมือนกันแต่ตัวนี้แต่ก่อนอ่ะก็เป็นที่เปิดกระป๋องนั่นแหละแต่ปัจจุบันผมว่านะไอ้กระป๋องที่มันจะต้องใช้ไอ้นี่ในการงัดมันน่ะมันไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีหูติดมาละเขาก็เลยอาจจะเปลี่ยนเป็นไขควงปากแบนมาให้อาจจะได้ใช้ประโยชน์บ่อยๆหน่อยโอเคมั้ยฮะแต่ตัวเนี้ยก็ใช้เปิดฝาอยู่ละใช้เปิดฝาอยู่ละไม่มีปัญหาแล้วก็หมดละเหมือนกันน่ะเหมือนกันเลยนะครับบางทีถ้ามาเทียบกันดูตรงนี้มันจะมีรูอยู่ข้างในอันนี้ไม่มีรูละสินค้ามันถูกการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยนะครับตามการเวลาตามแต่ละล็อตอนาคตรุ่นตรงนี้เดี๋ยวแม่งก็คงไม่ยิงนะครับอย่างที่บอกเราจะยิงทำไมสองข้างวะลดงานออกครึ่งนึงดิใช่ไหมอย่างน้อยเครื่องเลเซอร์เราที่ใช้ยิงอ่ะก็ลดงานลงไปครึ่งนึงก็ลดโปรแกรมการแมนเทนแนนซ์ไปครึ่งนึงใช่ไหมเออแล้วก็ลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจครับเขาทำรีเสิร์ชดูแล้วล่ะบริษัทพวกนี้ลูกค้าซีเรียสอะไรกับตรงนี้ไหมแม่งก็ต้องจับคนไปทำรีเสิร์ชมาจับปุ๊บมานี่นำมัดไว้เอามัดไว้มึงดูนะมึงดูกูจะทำรีเสิร์ชแล้วครับพี่อยากถามอะไรผมครับมีดมึงชอบใบดำใบขาวเออพี่ตอบมีผลมึงตอบให้มันตรงที่มึงคิดน่ะเออไอ้พวกจับไปทำรีเสิร์ชแม่ก็จับไปถามเอาใบดำพี่ไอ้ใบดำที่มึงต้องการเนี่ยกูไม่ยิงเลเซอร์มึงมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับพี่ปล่อยผมไปยังอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปถามว่าชอบอย่างนี้ไหมอะไรจะต้องเปลี่ยนไหมถ้าอยากจะปรับปรุงคุณเป็นคนเล่นมีดคุณซีเรียสอะไรไหมล่ะกับคุณต้องการจ่ายเงินเท่านี้เขาก็จะบอกเล่าให้ฟังนะครับก็เป็น in depth interview ไปทีนี้พอคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็อ๋อมึงบอกมีดกูก๊อปใช่ไหมงั้นกูบอกเลยมีดมึงเก่ากว่าของกูอ่ะเอ้าทำไมก็ของกูใหม่เขาไม่ได้ขีดมาก็ไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรกับกูหรอกแต่มึงมีดเก่าแน่ๆมึงซื้อก่อนกูใช่ไหมเราก็ว่าไปแล้วเราก็บัฟแม่งใส่ขับไปเลยฮะธรรมดาครับหรือแม้กระทั่งแต่มีดแบรนด์ไม่ได้หยิบมาสไปเดโก้นะครับแต่ก่อนเนี่ยนะตามตรงใบที่ยิ่งเป็นรุ่นเวฟนะถ้าคุณเคยเห็นนะตรงใบนี่แม่งยิงเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยสกรีนออดแพทนัมเบอร์อิมเมอร์สัน 0.463 นี่คือขีดแม่งขีดยันชื่อพ่อใส่แม่งยันวงตระกูลนะคุณสังเกตนะมีดเก่าๆแม่งมีอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันคือนี่นะเอานี่ซะนะนี่วันเวลาผ่านไปเอาออกเอาออกเกกะสัตว์เอาออกไม่ต้องยิงบางด้านแม่งเรียบเลยไม่มีอะไรเขียนมาเลยอย่างมากเดี๋ยวนี้มีดแม่งมีองค์ประกอบเลยมั่งนะมีโลโก้แล้วเอาพวกโลโก้พวกลายนะเหล็กๆเราไม่สนนะวันนี้มีโลโก้มาหน่อยมีเบอร์เหล็กหน่อยมีโลโก้มีเบอร์เหล็กมีประเทศผู้ผลิตมีลายเซ็นดีไซเนอร์หน่อยประมาณเนี้ยครับผมพยายามหามันประมาณนี้ครับอ่ะเราดูอีกตัวดีกว่าดูใกล้ๆมือเลยมีดซื้อมาตกเมเยโก้อย่างเงี้ยเนี่ยมียี่ห้อเมเยโก้DDR มีชื่อดีไซเนอร์หน่อยชื่อคงชื่อพ่อใครก็ไม่รู้เบอร์เหล็กก็ไม่ใส่ให้กูด้วยใช่ไหมนี่ของแท้นะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับมันเป็นมีดที่ราคามันไม่ค่อยแพงมากนั่นเองโอเคไหมตรงนี้ต้องตูดทุบกระจกบางทีนะสินค้า2ตัวในแต่ละเวลามันอาจจะไม่รายละเอียดมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเด๊ะขนาดนั้นนะครับคุณไม่ต้องแปลกใจฮะมันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างว่าฝั่งโรงงานน่ะมันประชุมกันทุกอาทิตย์มันก็ต้องคิดว่ามันจะออกแบบอะไรมาได้บ้างนะฮะซองมีครับมีซองขายก็ไซส์นี้ก็ได้มีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงไม่มีปัญหามันก็ประชุมมันก็ประชุมอะไรกันออกมานะครับมี2ขนาดมีใหญ่แล้วก็เล็กกว่านี้ก็มีนะครับที่ผมไม่ถูกเล็กกว่านี้เหมาะสำหรับพวกมีด Victorinox หรือพวกไอ้ Leatherman เล็กๆอ่ะไอ้พวกไมก้านี่สวยไหมนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจะคิดว่าเอ๊ะเพื่อนแม่งจะชอบบอกว่าไอ้มีดมึงก๊อปมันไม่มีตรงนี้ไม่เกี่ยวฮะคุณลองไปดูเทนเนสเซียสหรือรีสแลนอะไรมันไม่มีเฮียอะไรเลยนะเหมือนเดิมลายเซ็นดีไซเนอร์ก็ไม่มีด้วยนะฮะลายเซ็นดีไซเนอร์จะอยู่ไอ้พวกแบบมีดเอนดูล่าเดลิก้าคือหูยมีดแม่งหลากหลายพันหน่อยนะมีหน่อยละกันไอ้พวกมีดที่มันไม่ค่อยแพงมากๆแบบไอ้เมเยโก้นี่ก็ไม่ค่อยแพงมากอ่ะเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจจะใส่อะไรลงไปเยอะแยะหรอกนะมันเปลืองต้นทุนเขาเพราะมีดพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อบัดเจ็ตด้วยมันเป็นบัดเจ็ตไนท์ที่ทำออกมาให้มันพอใช้งานได้ราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นต้นทุนการผลิตตามสายการผลิตแล้วเราจะตัดมันออกครับ
มึงถูกที่สุดใช่ไหมไอ้เหี้ยกูให้น็อตมึง3 2ตัวนี่ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วกูแถมคลิปไปนี่บุญเท่าไหร่แล้วนะมีราคาเนี้ยเออประกับนี่กูไม่เฉือนให้บางกว่านี้ก็ดีแล้วนะใช่ไอ้พวกออกแบบมันจะถูกให้คิดแบบนี้ทำยังไงก็ได้ให้ถูกลง 10% ในทุกๆปีเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วนายกูเอาแล้วแสดงว่าโมเดลเนี้ยแม่งติดตลาดแล้วแล้วแม่งเขาเริ่มจะทำกำไรกับมันแล้วล่ะเขาก็เลยเอาแล้วเอาไงวะ 10% เลยนะมึงสมมติไอ้นี่ต้นทุนมา100นึงสมมตินะแม่งให้ลดทุนเหลือ90บาทอ่ะเฮ้ยประชุมเว้ยประชุมกูหัวยุ่งแล้ววันนี้เขาจะให้กูลดต้นทุนในเหี้ยเนี่ย 10% นะมามึงมานั่งคุยกันเป็นเรื่องปกติเลยฮะอ่ะนั่งนั่งพวกมึงนั่งก่อน MD เขาสั่งกูมาเนี่ยอ่ะเนี่ยลด 10% จะลดอะไรบ้างอ่ะแต่ต้องทำงานให้เหมือนแบบนี้เลยนะโจทย์มันคือแบบนี้ต้องแบบนี้เลยนะแต่ราคาหายไป 10% เอาแล้วนายเอาไงดีวะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งไหมนายแพ็กเกจจิ้งอันเก่าราคาเท่าไหร่วะสมมตินะ5บาทสมมติ5บาทนะ5บาทนะนายลดลง 10%ก็ลดไป50ตังค์ใช่ไหม5บาทก็ลดไป50ตังค์เอาไงอ่ะนายเป็นกล่องกระดาษดิเนี่ย4บาท50เฮ้ยกูรอดแล้วเว้ยยกเลิกไม่เอาแล้วเอากล่องนี้เว้ยถูกดีเออได้แล้วไปมามึงว่าไงอีกนายไอ้ใบดำเนี่ยไปคุยเขาหน่อยได้ไหมออกโมเดลใหม่ให้เป็นใบขาวเนี่ยไม่นานเราจะไม่ต้องเคลือบเออไอดีนี่หว่าค่าเคลือบลดไป 10% ไอ้เหี้ยเปลี่ยนได้สมมุติผมสมมุตินะได้ MD ครับเปลี่ยนได้ไหมออกรุ่นใหม่เลยรุ่นนี้ก็ยังคงทำอยู่แหละแต่รุ่นนี้จะถูกลง 10% อย่างที่นายบอกแต่ช่วยผมหน่อยเอาสีให้มันเป็นสีขาวได้ไหม MD บอกไปจัดไปโอเคได้แล้ว ได้แล้วเว้ยประกับไม่ได้จริงนายอันนี้ซัพพลายเออร์เราอยู่กับเขามานานแล้วมีดโมเดลเราใช้ของเขาเยอะตลอดเลยเราเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เขาก็งอนไม่คุยกับเราแล้วตัวอื่นเราจะมีปัญหามันประกันอย่าไปตัดนะครับมันราคาแม่งไปเวทลงอย่างอื่นแล้วดิ 10% ตัวนี้มันต้องลดทั้งหมดถูกไหมมันลดนี่ไม่ได้เว้ยไปลงนัดหน่อยไอ้โรงผลิตสกูเนี่ยเดินไปคุยกับแม่งหน่อยไปไอ้โรงผลิตสกูไอ้สกูปีเนี้ยลด 20% นะไอ้โรงผลิตสกูก็ตาเหลือกเลยเอาแล้วอัวจะลดยังไงอ่ะงั้นถ้าจะให้อัวลด 20% ไอ้โรงผลิตสกูนะงั้นเอาออเดอร์มาเพิ่มให้อัวอีก50อีก 50% ดิเอามาแลกกันเดี๋ยวกูลดราคาให้แต่มึงออเดอร์กูเยอะขึ้นนะแลกกันดีลผ่านเรียบร้อยในน็อตมาแล้วเรียบร้อยไอ้โรงคลิปนี่ล่ะเฮ้ยลงคลิปนี้เราทั่วไปเราเปลี่ยนเจ้าอื่นก็ได้เฮ้ยเรียกลงคลิปมาไอ้บริษัททำคลิปลดราคาด่วน 20% โอ้ยฉันลดไม่ได้แล้วฉันกำไรไม่เหลือเลยเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเวนเดอร์ใหม่เปลี่ยนซัพพลายเออร์ใหม่เอาเจ้าใหม่มาที่เขาทำได้ในราคานี้นักเลงนะเจ้าใหม่ก็เข้ามาสวัสดีครับแนะนำตัวครับโอเคได้ครับออเดอร์แรกก็ขอเป็นเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเปลี่ยนละเปลี่ยนซัพพลายเออร์ละราคาลงละไอ้สัตว์ไอ้ตูดประกับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นายเราจะออกรุ่นใหม่ไหนๆเราเปลี่ยนนี้หน่อยแล้วกันเอาพอเปลี่ยนนี่ไม่ได้ใช้อันเก่าราคาขึ้นดิต้องซื้อต้องจ่ายค่าโมนใหม่อีกไม่เป็นไรหรอกเรารวมๆกันละเราพอทำชิ้นใหม่ได้โอเคงั้นออกชิ้นใหม่มาแล้วกันนะชิ้นนี้อาจจะแพงกว่าชิ้นนี้หน่อยแต่โดยรวมแล้วถูกกว่าไอ้นี้ 10% ตามที่เราบอก MD ครับผมได้แล้วโอ้เก่งมากเลยไปทำได้ยังไงอย่าเสือกถามเนี่ยเขาไปทำกันมาแบบนั้นแหละมันถึงได้ของที่ราคาถูกลงก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วก็โพสต์การตลาดขั้นต่ำกี่รุ่นเอาโอเคก็ยิงออกไปเลยปุ้งปุ้งปุ้งจากเดิมเรามีผู้ซื้อมาเขาซื้อส่งมาทีพันเล่มถ้าล็อตเนี้ยราคาถูกลงเราอยากจะลดให้เขาก็ต้องมารับเราไปทีละ 2,000 เล่ม 3,000 เล่มผลักเขาไปเลยพอโรงงานเป็นระบบแบบผลักพุชมันลดต้นทุนได้จริงเพราะมันทำแบบอัดไปเลยอ่ะมันลดต้นทุนได้จริงลดแบบลดรู้เรื่องเลยนะแต่ต้องวอลลุ่มเยอะๆนะผลักออกไปได้เลยอ่ะถ้าทุกอย่างมันสมูทโฟลว์แบบนี้นะครับ
มันก็ทำได้มันก็เลยเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในแต่ละล็อตนะสิแต่ละล็อตมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนซื้อมีดในยุคก่อนผ่านเวลามาและยุคนี้มานั่งฟังคลิปผมจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อกูเข้าใจผิดไปเองว่ามันเป็นมีดก๊อปปี้มันไม่ใช่หรอกมันเป็นตามที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละมันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแล้วก็กระบวนการลดต้นทุนสินค้าหรือแม้กระทั่งมันเปลี่ยนซัพพลายเออร์ในการผลิตเราไม่รู้หรอกแต่เขาคุมลงสเปคเนี้ยมันคุยกันด้วยแบบมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแหละครับผมโอเคไหมสวัสดีครับ